ามไปดูกันที่ความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นที่มีในทะเลจีนใต้กันนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ญี่ปุ่นมีแผนที่จะส่งเรือดำน้ำเข้าไปในบริเวณที่มีข้อพิพาททางทะเลจีนใต้ซึ่งก็จะผ่านไปยังประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามด้วยซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะก็เป็นการเคลื่อนไหวที่หลายคนจับตามองค่ะเพราะว่ามีการส่งเรือดำน้ำครั้งแรกเลยในรอบ15ปีค่ะโฆษกสำนักงานกิจการทางทะเลของญี่ปุ่นออกมาแถลงค่ะว่าญี่ปุ่นนั้นมีแผนที่จะส่งเรือดำน้ำที่มีชื่อว่าโอยาชิโอะพร้อมกับเรือคุ้มกันอีก2ลำเพื่อที่จะเดินทางไปยังอ่าวซูบิกของประเทศฟิลิปปินส์เป็นการซ้อมรบทางทะเลประจำปีของญี่ปุ่นนะคะที่จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่19มีนาคมนี้โดยถัดจากการเดินทางไปฟิลิปปินส์นะคะเรือดำน้ำลำนี้ก็จะเดินทางต่อไปยังอ่าวคำรานของเวียดนามด้วยครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ปี2544ที่เรือดำน้ำญี่ปุ่นจะมาจอดที่ท่าเรือฟิลิปปินส์และนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรือดำน้ำญี่ปุ่นนั้นเดินทางไปยังอ่าวคำรานของเวียดนามค่ะคำประกาศของญี่ปุ่นครั้งนี้ก็เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ประเทศจีนออกมากล่าวหาญี่ปุ่นว่ามีการเข้ามาแทรกแซงในทะเลจีนใต้หลังจากที่ประธานาธิบดีเมนิโยอากิโนของฟิลิปปินส์แถลงเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะว่ารัฐบาลมะนิลาจะเช่าเครื่องบินฝึกบิน TC-90 จากประเทศญี่ปุ่นจำนวนถึง5ลำด้วยกันเพื่อที่จะนำมาช่วยกองทัพเรือลาดตระเวนน่านน้ำโดยระบุถึงทะเลจีนใต้ที่มีข้อพิพาทกับจีนด้วยนะคะส่วนทางการญี่ปุ่นเองนั้นเคยยึดครองฟิลิปปินส์และก็เวียดนามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตอนนี้หันมากระชับความสัมพันธ์กับทั้งเวียดนามและก็ฟิลิปปินส์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทางด้านของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์รวมไปถึงเวียดนาม3ประเทศตอนนี้กำลังกังวลนะคะว่าจีนกำลังที่จะขยายศักยภาพเข้ามาในบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะ